Redmi K60 Series อาจจะเปิดตัวในช่วงต้นปีหน้ามาพร้อมกับชิปเซตตัว Top Snapdragon 8 Plus Gen 1และ Dimensity 9000 Plus มาพร้อมกับหน้าจอ 2K เรียกได้ว่าสุดยอดมากเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Dookie S89 Pro โทรศัพท์มือถือแบตยักษ์ 12,000 มิลลิแอมพร้อมกับกล้อง64ล้านพิกเซลชิปเซต Hello P90 ในราคาเริ่มต้นไม่ถึง10,000 บาทสวัสดีครับกับมาร์คเดย์ข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนื้อราแปดนาฬิกา30นาทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับรู้何驾驭一部梦幻神รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อใจแพร่ข่าวสารที่มาเดตแบบนี้เป็นประจำทุกวันแม้ว่า Xiaomi จะมีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Redmi K50 ออกมาหลายเดือนแล้วนะครับแต่ก็ยังทยอยที่จะเปิดตัวรุ่นใหม่ยุ่นย่อยออกมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวRedmi K50s นั้นมีการเปิดตัวมาเพิ่มเติมในจังหวะที่เริ่มมีข่าวลือเกี่ยวกับตัว Redmi K60 Series ออกมาด้วยเช่นเดียวกันในขณะนี้ Digital Chat Station แหล่งข่าวรุดในประเทศจีนได้ออกมาเปิดเผยถึง Redmi K60 Series ที่จะมีการเปิดตัวในประเทศจีนในปี2023โดยจะใช้ชิปเซ็ตเทคโนโลยี4นาโนเมตรที่ผลิตบน TSMC และ MediaTekและ Qualcomm ที่จะมีใช้ด้วยในส่วนนี้ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเป็นชิปเซ็ตของ Dimensity 9000 Plus และ Snapdragon 8 Plus Gen 1หรือรุ่นต่อยอดในขนาดเดียวกันแรงข่าวนั้นยังมีการเปิดเผยถึงสเปคบางส่วนของตัว Redmi K60 ออกมาเพิ่มเติมด้วยโดยระบุว่าจะใช้กล้องในส่วนของกล้องหลักที่มีความละเอียดถึง50ล้านพิกเซลซึ่งเป็นเซนเซอร์ของ Sony IMX766 ที่เป็นรุ่นดัดแปลงและมาพร้อมกับในเรื่องของหน้าจอที่ให้ความละเอียด 2Kโดยจะมีการฝังกล้องหน้าเอาไว้บริเวณตรงกลางด้านบนของหน้าจอและยังรองรับการสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอด้วยส่วนตัวคิดว่ามือถือรุ่นนี้มีความน่าสนใจจัดเต็มในเรื่องของสเปคตามที่เขาเคยเป็นจุดเด่นของเขามานะครับในส่วนของราคาคราวนี้ก็ต้องมารอดูกันแล้วว่าราคาจะแรงไหมถ้าราคาไม่แรงเนี่ยรุ่นนี้จะเป็นหนึ่งรุ่นที่มีความน่าสนใจนะครับและถ้ามีความคืบหน้าการเปิดตัวของรุ่นนี้เมื่อไหร่ไว้มาอัปเดตกันDookie นะครับหลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนักนะเพราะว่าโดยปกติแล้วนะครับจะทำตลาดในส่วนของช่องทางออนไลน์เป็นหลักด้วยจุดเด่นในเรื่องของสมาร์ทโฟนที่มักจะมีบอดี้สุดแกร่งแล้วก็แบตเตอรี่ที่มีขนาดใหญ่ซึ่งล่าสุดนะครับโทรศัพท์มือถือแบรนด์นี้เนี่ยได้มีการปล่อยโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนในรุ่นของ S89 Pro ซึ่งจะมาพร้อมกับจุดเด่นในเรื่องของแบตเตอรี่ที่มีขนาดใหญ่ถึง 12,000 มิลลิแอมแน่นอนว่าแบตใหญ่น้ำหนักก็เยอะนะ Dookie ขออภัยถ้าอ่านผิดนะS89 Pro เป็นสมาร์ทโฟนที่มีจุดเด่นในเรื่องของแบตเตอรี่ครับที่ 12,000 มิลลิแอมป์ที่รับการชาร์จที่เร็ว65วัตต์ดีไซน์ของตัวเครื่องจะมาพร้อมกับบอดี้ที่เน้นในเรื่องของความแข็งแกร่งทนทานพร้อมลุยทุกสถานการณ์นะครับทดสอบมาตรฐานทางทหารแล้วด้วยนะของสหรัฐนะครับแบบ MIL แล้วก็ STD810S นะครับมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP69K ในส่วนของสเปคนั้นจะมาพร้อมกับหน้าจอ IPS LCD 6.3 นิ้วความเร็ว Full HD Plus ขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ต MediaTek Helio P90 ให้ RAM มา 8GB ROM 256GB และสามารถที่จะเพิ่มเสริมได้ด้วย TF Guard โดยจะมีความจุ 512GB นะครับ Android 12 Dookie X S89 Pro นั้นจะมาพร้อมกับวางจำหน่ายนะครับใน Alipay นะช่องทางออนไลน์นะครับ319ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 11,600 บาทโดยมีการแจกโปรโมชั่นลดพิเศษนะครับเหลือประมาณ 9,800 บาทเท่านั้นสนใจก็สามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมใน Alipay ได้นะครับตัวนี้คือเน้นแบตอึดมากๆเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าน้ำหนักก็ต้องตามกันมาด้วยแต่ถ้าใครที่แบบเดินทางนานๆไม่ต้องการชาร์จระหว่างวันเพราะว่าใช้ได้นานแน่ๆอะไรเงี้ยก็รุ่นนี้ก็จะเหมาะนะครับสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ
และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย